ัจจัยทั้งในแง่บวกและก็แง่ลบในช่วงนี้อย่างไรไปจับทิศทางกันใน Go Outlook by YLD ค่ะสนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-287-1155พูดคุยกันนะคะกับคุณธิภานวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีครับคุณธิภาครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณโซฟาคุณชยุทธค่ะกลายเป็นว่าสถานการณ์รอบๆด้านนะครับดูมีความเสี่ยงมากขึ้นทั้งฝั่งของตัวออกกลางเองรวมถึงญี่ปุ่นเองที่ยังไม่สงบด้วยแต่ราคาทองกลับกลายเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของการขายทำกำไรรอบนี้เมื่อวานตลาดหุ้นอเมริกาเปิดขึ้นมาทองคำโดนร่วงลงไปต่ำสุด 1,380 เหรียญเองนะครับใช่แล้วค่ะก็สำหรับราคาทองคำเองก็มองไปในแง่ของการเทขายทำกำไรระยะสั้นด้วยนะคะแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้เองก็มีเป็นคล้ายๆข่าวลือออกมานะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในญี่ปุ่นว่าดูแล้วว่าทางรัฐบาลของทางญี่ปุ่นเองอาจจะต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือนะคะสถานการณ์ทางการเงินของประเทศญี่ปุ่นโดยอาจจะต้องดูว่าอาจจะมีการนำเงินรีเซิร์ฟออกมาใช้ซึ่งรีเซิร์ฟส่วนนี้ก็รวมถึงทั้งทองคำด้วยว่าเป็นไปได้ว่าทางรัฐบาลอาจจะมีการเทขายทองคำบางส่วนออกมาเพื่อนำเงินเข้ามาช่วยเหลือในประเทศญี่ปุ่นอันนี้ก็หลังจากมีข่าวลือตัวนี้ออกมาก็เลยทำให้ราคาทองคำมีการปรับลดย่อลงมานะคะลงไปต่ำสุดที่ระดับประมาณ 1,380 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แล้วก็เช้าวันนี้เองก็มีการดีดกลับขึ้นมาประมาณ20เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับประมาณ 1,400 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะครับผมค่ะแต่ว่าก็คือค่ะข่าวลดต่างๆก็ยังมีอยู่มากทีเดียวนะครับคุณธิภามันจะไม่พอที่จะหนุนราคาทองคำให้กลับมาเป็นขาขึ้นอีกรอบหรอครับคือตอนนี้จบขาขึ้นหรือยังยังมองว่าในนี้แง่ของขาขึ้นยังไงปีนี้ยังไงราคาทองคำก็ยังเป็นในแง่ของขาขึ้นนะคะแต่ว่าในระยะสั้นคงมองเป็นในแง่ของการย่อตัวระยะสั้นเพื่อทำกำไรมากกว่านะคะก็ยังแนะนำนักลงทุนว่าให้ลงทุนตามกรอบนะคะโดยอย่างกรอบของวันนี้เองนะคะอยู่ที่ระดับ 1,380 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทอยออนซ์นะคะด้านแนวรับด้านล่างส่วนด้านบนอยู่ที่ระดับประมาณ 1,410 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทอยออนซ์ก็กลยุทธ์ยังแนะนำเหมือนเดิมยังแนะนำว่าทุกครั้งที่มีการย่อสามารถทยอยสะสมได้แล้วก็เทขายทำกำไรตามกรอบเรียงกรอบวันนี้ด้านบนอยู่ที่ระดับประมาณ 1,410 เหรียญคราวนี้ก็สามารถขายทำกำไรออกไปก่อนได้แล้วก็รอย่อซื้ออีกครั้งนึงแต่ว่าก็ยังแนะนำว่าปัจจัยที่เป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำปรับลดลงมานะคะก็มีอยู่บ้างเป็นในเรื่องของการเทขายทำกำไรระยะสั้นแต่ว่าถ้าปัจจัยที่หนุนทางด้านบวกก็ยังค่อนข้างมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางญี่ปุ่นเองก็ตามหรือว่าอย่างตอนนี้ก็ทางตอนออกกลางเองที่ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่น่าสะพรั่งทำให้ราคาทองคำขึ้นได้เร็วค่ะแต่ว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาทองคำนั้นค่อนข้างที่จะเกาะติดไปกับราคาน้ำมันราคาน้ำมันตอนนี้ก็ยังยุบย่อลงมาอีกนะคะมันจะเป็นปัจจัยที่สวนทางกันได้หรือเปล่าคะในช่วงนี้คือมองในแง่ของการที่ราคาน้ำมันย่ออาจจะมาจากปัจจัยทางของประเทศญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศที่ใช้น้ำมันมากเป็นอันดับ3ของโลกนะคะพอเกิดวิกฤตทางญี่ปุ่นเองก็อาจจะทำให้ดีมานด์ในประเทศที่มีความต้องการในการที่จะนำเข้าน้ำมันอาจจะมีการลดลงมาบ้างก็เลยทำให้ราคาของน้ำมันมีการปรับตัวลดลงมาแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆก็ไม่ได้ตามราคาทองคำมีการปรับย่อลงมาด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ตามมากนักนะคะวันนี้ก็อาจจะน้ำมันก็ยังอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สังเกตแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากเหมือนในช่วงอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าดูตัวเลขความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำกับน้ำมันช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มากนักนะคะแต่ว่าตัวที่ยังคงติดตามกันอยู่ระหว่างตัวทองคำนะคะนั่นก็คือตัวราคาเงินถ้านักลงทุนสังเกตอาจจะสังเกตช่วงนี้แนะนำว่าให้ดูที่ราคาเงินเป็นหลักก็ได้เพราะว่าราคาเงินจะมีการปรับเพิ่มขึ้นก่อนทุกครั้งที่ราคาเงินขยับขึ้นก่อนสังเกตอีกสักพักนึงราคาทองคำจะตามหรือว่าถ้าราคาเงินมีการปรับย่อลงมาราคาทองคำตอนนี้ก็จะค่อนข้างวิ่งต่างกับราคาเงินแต่ว่าถ้าเป็นสินทรัพย์ตัวอื่นอย่างแพลตินัมช่วงนี้ก็ใช้ติดตามดูไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆในการใช้แพลตินัมทีเดียวก็เลยทำให้ราคาของแพลตินัมเองมีการดรอปลงมาค่อนข้างเยอะค่ะในส่วนของ Gold Future ก็รอไปกับราคาสปอตนะคะใช่ค่ะก็ยังแนะนำให้ใช้กลยุทธ์เดียวกันคือทุกครั้งที่มีการย่อยังแนะนำให้สามารถทยอยสะสมได้แล้วก็เทขายทำกำไรตามกรอบค่ะก็อย่างด้านบนวันนี้ที่ระดับใกล้ๆตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,400 เหรียญใช่ไหมถ้าใกล้ๆประมาณ 1,410 เหรียญ 1,415 เหรียญสามารถขายทำกำไรได้แล้วก็มีย่ออีกครั้งนึงสามารถทยอยสะสมได้แต่ก็ไม่แนะนำสถานการณ์ช่วงนี้ไม่แนะนำให้นักลงทุนเปิดช็อตโพซิชันนะคะก็ยังแนะนำให้เปิดทางลองโพซิชันมากกว่าครับผมดาวไซด์ที่มองลึกที่สุดมองไว้แค่ไหนครับ 1,380 นี่ถือว่าลึกสุดหรือยังครับ
สำหรับอาทิตย์นี้รอบนี้ว่าสำหรับอาทิตย์นี้จุดต่ำสุดของอาทิตย์เชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ระดับ 1,380 เหรียญก็คือเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็แต่ก็ต้องดูอีกว่าถ้าอาทิตย์นี้ราคาทองคำสามารถเบรกผ่านอันนี้ถ้าดูตามเทคนิคนะคะถ้าราคาทองคำสามารถเบรกผ่านระดับ 1,425 เหรียญได้ในอาทิตย์นี้ก็เราก็มองว่าน่าจะกลับเป็นในแง่ของขาขึ้นหลังจากที่มีการย่อลงมาประมาณ50เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะแต่ถ้าไม่สามารถเบรกผ่านระดับ 1,425 เหรียญได้อาจจะมีโอกาสได้เห็นย่อลงไปแถวประมาณ 1,370 เหรียญแล้วก็ 1,350 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปัจจัยที่เข้ามาส่งผลต่อที่ทางราคาทองคำมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบชั่งน้ำหนักแล้วคุณธิภาบอกว่าถ้าช่วงนี้ดูตามกรอบก่อนแล้วกันนะคะลงมาแนวรับ 1,380 แนวต้าน 1,410 ถ้าขึ้นถ้าย่อตัวลงมาซื้อแล้วก็ไปทยอยขายที่แนวต้านนะคะช่วงนี้ลองโพซิชันยังเป็นโพซิชันที่ได้ประโยชน์มากกว่าขึ้นช็อตไม่แนะนำเลยนะครับอีกหนึ่งข่าวที่อาจจะเป็นปัจจัยบวกให้ทองคำที่มีเข้ามาในบ่ายวันนี้ก็คือเรื่องของ Moody's Investor Service